วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการ The Vision เปิดโลกทัศน์กับผมสุทินบัวตูมทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรายการ The Vision ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายกฤษณะถาวรมหาบัณฑิตรุ่นที่2 2นางสาวธนภัทรฮอแสงชัยนิติสันติศึกษารุ่น3ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถฟอร์ดรถเบนซ์ชนรถฟอร์ดเมื่อเร็วๆนี้ที่ได้เกิดเหตุเกิดที่สพอพระอินทราชาจังหวัดอยุธยาทางรายการ The Vision ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวทั้งสองด้วยครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งสร้างความเศร้าสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเช่นเดิมครับวันนี้เรามาพบกับหม่อมหลวงสุทธิฉันท์วรวุฒิหรือพี่ช้างเราสวัสดีครับพี่ช้างครับสวัสดีครับคุณสุทธิครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่ช้างครับอันดับแรกผมพูดในเกิดรายการว่าผมเสียใจอย่างมากนะครับกับกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาครึ่งพี่ช้างมองอย่างไรที่รถฟอร์ดเขาขับไปเลนซ้ายเป็นนักศึกษาปริญญาโททั้งคู่ขับด้วยตามกฎหมายประมาณ80ผมว่านะฮะแล้วอยู่ๆก็มีรถเบนซ์เสียรถเบนซ์ขับโดยนายเจนพบวีรพรเนี่ยอายุ37ปีซึ่งเป็นเจ้าของอู่นำเข้าชื่อบริษัทสักโชลักโชติออโตโมทีฟจำกัดนะเป็นเจ้าของอู่แล้วก็รู้สึกว่าขับพฤติกรรมแบบนี้มาหลายครั้งพี่ช้างมองยังไงครับผมคิดว่านะครับเดี๋ยวผมทราบว่าคุณสุทินก็มีวิดีโอเรื่องนี้ให้ดูครับมีวิดีโอฮะเดี๋ยวเบรกสองพูดเรื่องนี้ก่อนเรามองยังไงเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริงว่าเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นก็คือว่าอยากจะเรียนนะฮะว่าท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดฝันแต่มันมีวิธีอย่างนึงที่จะป้องกันอุบัติเหตุได้คือต้องมีสติในการที่ไม่เข้าไปสู่การที่เกิดอุบัติเหตุก็คือไปส่อให้เกิดอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุครั้งนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดจากความพูดง่ายๆว่าด้วยความขาดสติเพราะอะไรเราขาดสติเพราะว่ารถที่วิ่งเข้าไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้อยู่จุดที่ปกติจุดปกติคือต้องอยู่ตามเลนถูกไหมนี่มันได้อยู่ตามเลนไม่ได้อยู่ตามเลนแล้วไปการไปเบียดและไปปะทะกับรถที่เขามีอย่างที่คุณสุทินว่ามาตามเลนทางของเขามันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นถามว่าถ้าเราป้องกันอุบัติเหตุได้คือถ้าเป็นบัตรตามกฎจราจรจะไม่มีเรื่องแต่จะไม่เห็นว่าการที่เกิดอุบัติเหตุนี้โดยคนขับได้ขับรถเบนซ์เนี่ยเสียรถเบนซ์เนี่ยทำอะไรที่ไม่ตามกติกาของกฎหมายครับนะทำไม่ตามการกติกากฎหมายแล้วทำให้เกิดความเสียหายครับงั้นปัญหาต่อมาคือว่ากฎหมายจะทำไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกฎหมายได้ทำไงสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่ามันปัญหาเกิดขึ้นมาว่าแล้วทำไมถึงบอกกฎหมายต้องทำบางอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ากฎหมายนี้ต้องคุ้มครองประชาชนทุกคนอย่าให้มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกอย่าให้มีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นอีกและเราป้องกันได้ป้องกันได้โดยการที่ว่าให้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นและอะไรรู้ไหมครับคุณสุทินสำคัญที่สุดคืออย่าให้มีเรื่องเกิดขึ้นเพราะถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความสูญเสียของผู้ที่น่าเสียดายอย่างเป็นเด็กที่2คนเนี่ยที่คุณทินบอกเนี่ยเป็นเด็กที่นักศึกษาที่เรียนมีความรู้ดีเป็นอาสาสมัครด้วยก็เป็นคนที่มีการศึกษามีการศึกษาแล้วมีเป็นมีคุณภาพมีอายุที่อยู่ในวัยน้อยมีเป็นจิตใจอาสาสมัครก็เป็นเด็กที่น่าเสียดายที่เด็กคนนี้เขาก็มีโอกาสจะมีชีวิตอยู่ด้วยความขาดสติประมาทเอาอย่างนี้คืออย่างนี้ตามข่าวข้อมูลเดี๋ยวเบรก2ท่านผู้ชมในเบรก2เนี่ยเราจะปล่อยคลิปเต็มๆเราต้องขออนุญาตรายการคนค้นข่าวเดเนชั่นของคุณของท่านสุทธิชัยหยุ่นนะครับมาออกในช่อง IATV เพื่อจะตอกย้ำให้สังคมมาตื่นตัวมาช่วยกันกรณีเขาบอกว่า3ครั้งหลายครั้งแล้วที่นายเจนพบคนขับรถเบนซ์คันเนี้ยขับวันนี้ทำมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่คือไม่ได้มีโทษอะไรเลยรู้สึกจะไม่มีโทษอะไรพี่ช้างมองไงครับแบบอย่างนี้แล้วไม่ได้ให้ตรวจแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะไม่ได้ตรวจด้วยนะฮะไม่ได้ตรวจด้วยคือมันก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยต้องถามผู้รักษากฎหมายด้วยว่าสเต็ปของผู้รักษากฎหมายคือต้องเท่าเทียมกันครับเท่าเทียมคือว่าไม่จำเป็นต้องคนนั้นจะมีตังค์หรือไม่มีตังค์แต่ต้องคำว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ได้ความคุ้มครองครับถ้ากระบวนการยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิกเฉยปล่อยไปแล้วเลยครับมันก็ทำให้เกิดสังคมไม่สบายใจเดี๋ยวภูมิกับสพอพระอินทราชาอยุธยาท่านผู้ชมเข้าสัมภาษณ์ในรายการคนค้นข่าวเดเนชั่นเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจบอกว่าประสานไปโรงพยาบาลแล้วแต่คนขับรถเบนซ์ปฏิเสธไม่ให้ตำรวจเก็บตัวอย่างเลือดคือก็คือสรุปไม่มีการตรวจเลือดไม่มีการเจาะเลือดเพื่อตรวจ
แอลกอฮอล์เพราะคนขับรถเบนซ์ปฏิเสธมองไงครับแบบนี้คือตอนนี้นะฮะแค่ไม่ตรวจวัดตำรวจบอกให้บอกว่าตอนนี้นะครับตรวจวัดแอลกอฮอล์ถ้าที่ตำรวจบอกให้ตรวจแล้วคุณปฏิเสธผิดกฎหมายนะผมก็ไม่ทราบตำรวจจดหมายใช้บัตรฉบับเดียวกันหรือเปล่านะคำพูดสัมภาษณ์ในรายการอันนี้ผมพูดเนี่ยว่าฉบับเดียวกันหรือเปล่าครับอันนี้กฎหมายฉบับเดียวกันหรือเปล่านี่ข้อที่หนึ่งคือถ้าตำรวจนะตอนนี้นะท่านผู้ชมครับด่านทุกด่านนะครับถ้าเกิดตำรวจให้ตรวจแอลกอฮอล์ครับแล้วถ้าคุณปฏิเสธขัดขืนนะครับเจ้าพนักงานมีความผิดอ๋อมีความผิดนะครับแค่ตำรวจบอกให้ตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเกิดขัดขืนไม่ยอมเป่ามีความผิดมีความผิดตามกฎหมายแล้วตอนนี้นะครับก็ขัดขืนเลยไม่ได้เอาไม่ได้ตอนนี้ปัญหาต่อมาว่ามีเหตุทำให้คนเสียชีวิตด้วยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าอ่านกฎหมายคนละฉบับหรือเปล่าต้องปัญหาว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหลักการคือถ้าเกิดผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตถ้าเสียชีวิตเขาต้องตรวจเลือดก็ตรวจนิติเวชคือตรวจทางศพถ้าคนก่อเหตุนะครับแต่ถ้าไม่เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องทำกระบวนการทั้งหมดเอามาเป็นหลักฐานได้หมดก็คือต้องมองว่ากระบวนการทุกอย่างต้องเป็นหลักฐานได้หมดตั้งแต่เรื่องของตรวจแอลกอฮอล์ตรวจเลือดตรวจการมีสติสัมปชัญญะความเร็วที่ขับจุดที่ชนจุดที่รถวิ่งมาก็เหมือนที่คุณสุชินบอกอะแล้วผมก็ดูแล้วเรื่องนี้นะครับว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจุดที่มองบ่งบอกแล้วว่าประมาทหรือไม่ประมาทมันชัดอยู่แล้วว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีสถานะพร้อมจะเกิดอุบัติเหตุหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่มันคือเป็นพร้อมอะมันเรียกว่ามันพร้อมจะก่อให้เกิดประเด็นอันตรายเสี่ยงประมาณ 99% ครับมีเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยแค่ 1% เท่านั้นแค่ 1% 1% นี่คือท่านผู้ชมครับ กรณีของนายกฤษณะถาวรมหาบัณฑิตรุ่นที่2กับนางสาวธนภัทรฮอแสงชัยนิติตสันติศึกษารุ่นที่3เนี่ยเป็นบุคลากรที่มีคุณค่านักศึกษาปริญญาโททั้งคู่เป็นผู้ที่เสียสละมากมายเป็นเพนเซอร์ในเพื่อองค์กรการกุศลมากมายเป็นอาสาสมัครและคณะทำงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปปช.ซึ่งมีน่าเสียดายและมีท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานมูลนิธิและเป็นอดีตกรรมการปปช.เนี่ยท่านได้บอกว่าเขาเสียดายเขาเสียใจท่านวิชาบอกว่าเสียใจและท่านวิชาได้ไปเยี่ยมที่งานศพไปมอบเงินความช่วยเหลือและแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ตั้งสวดศพที่ปทุมธานีนะครับซึ่งรายการนี้เราได้ติดต่อประสานกับท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็อีกหลายท่านย้ำเลยบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตจะไม่มีเงียบจะไม่มีการเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะให้ความเป็นธรรมอย่างถูกต้องที่สุดดังนั้นกฎหมายเนี่ยคือถ้าเราไปทำอันนี้เป็นแบบอย่างคนอื่นในอนาคตถ้าเกิดตาสีตาสามาก็ตกตายฟรีถูกต้องไหมครับพี่ช้างมองยังไงอย่างนี้ก็กฎหมายต้องได้ความปฏิบัติเท่าเทียมกันครับเท่าเทียมกันแล้วก็ทุกคนก็ได้การดูแลคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมผู้ใหญ่เขาเอาเรื่องแล้วนะตอนนี้ผู้ใหญ่เขาผมคิดว่าสังคมต้องให้ความสนใจครับแล้วอย่าคิดว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดกับเราไม่ต้องสนใจครับมันเกิดใครก็ได้ครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันคือสิ่งที่ไม่คาดฝันใครก็ได้ก็เกิดทั้งนั้นไม่ว่าใครนะครับถ้าเกิดไม่ได้เกิดกับครอบครัวเราจะไม่รู้สึกอะไรใช่แล้วก็บอกโอ้ปล่อยไปเถอะแต่ไม่ใช่อันนี้เขามีอนาคตไปแล้วไปพูดเสียสละด้วยจีเนี่ยสังคมเราวันนี้คือสังคมเราเนี่ยคุณสุทินมันมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะว่าวันนี้สังคมเรามันต้องเอื้ออาทรกันถ้าสังคมเราเนี่ยขาดความเอื้ออาทรเราจะใส่กันดูแลกันเนี่ยมันจะไม่เรียกสังคมมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าโดดเดี่ยวงั้นกระบวนการสิ่งที่ทำให้เราไม่โดดเดี่ยวก็คือการที่เราอยู่เอื้อเฟื้อดูแลกันแล้วกันถ้าทุกคนบอกว่าไอ้คนที่ขับรถไม่ดีขับรถผิดกฎจราจรแล้วไม่ดูแลไม่ห้ามปรามหรือการห้ามปรามทำไงได้บ้างประชาชนบอกผมไม่ใช่ตำรวจแค่ทุกท่านเดี๋ยวนี้กล้องมีบันทึกภาพก็ถือว่าห้ามปรามแล้วเพราะสมัยนี้โลกโซเชียลเนี่ยสามารถใครก็ได้ถ่ายได้หมดเด็กนี้ยังทำเป็นเลยดังนั้นถ้าเกิดเราสังคมโลกโซเชียลดำเนินการเรื่องนี้ว่าอะไรไม่ถูกไม่ควรบอกคุณสุธีจำได้ไหมเร็วๆนี้คนถือปืนลงจากรถมีคนถือปืนลงจากรถโลกโซเชียลถ่ายปั๊บเกิดอะไรขึ้นกับคนถือปืนรู้ไหมต้องถูกตำรวจจับเรียกมาก็คือสังคมช่วยกันนี่ค่ะคือตำรวจไม่ได้จับตรงนั้นนะเขาจึงโดนโลกโซเชียลแบบเขาต้องไปมอบตัวกับตำรวจว่าผมถือปืนไปวันนั้นไม่ตั้งใจจะยิงถ้าคุณไปต่อสู้ตำรวจก็ดำเนินการตามกฎหมายไปนี่ทำให้เห็นว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นการดูแลกันใช่ครับสังคมเราต้องดูแลกันถ้าทุกคนดูแลกันสังคมก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดทอดทิ้งกันมีปัญหาแน่ๆคือใครก็ทำเลยได้อันดับแรกพี่ช้างต้องขอขอบคุณคนที่ถ่ายรูปก่อนใครถ่ายเนี่ยคุณตีต้องขอบคุณจริงๆยังไม่ทราบเลยแต่ต้องขอบคุณ
คนที่อยู่รถข้างหลังและถ่ายรูปที่บันทึกเทปอันนี้สังคมทั้งประเทศต้องยกย่องชื่นชมเขาอันนี้คือหลักฐานที่สำคัญที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้เลยเพราะว่ากรณีนี้พี่ช้างเปรียบเทียบกับดีเจเก่งมองยังไงครับเนี่ยมันคนละประเด็นเลยนะลองเล่ามาเพราะว่าดีเจเกิดเนี่ยอาจจะมีเรื่องการปาดมาอารมณ์มาเรียกว่ามีอารมณ์ร่วมด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายทั้งที่ทั้งเขาโจทย์จำเลยเขาก็บอกแล้วว่าเขามีอารมณ์ร่วมกันปาดมาแต่อะไรเงี้ยคนเดียวประมาทวิ่งฝ่ามาในจุดที่ผมบอกว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ครับมีโอกาสที่ปลอดภัยแค่ 1% และแกยังไปอ่ะมันคนละเรื่องกับดีเจเก่งคนละเรื่องกับดีเจเก่งดีเจเก่งรู้สึกมันปาดไปปาดมาอะไรมันก็มีเชื้ออยู่แล้วแต่นี่ไม่ใช่วิ่งปืนเข้าไปชนเต็มๆเลยเต็มคือรถฟอร์ดจะสังเกตผมว่าประมาณ80 ถึง 90ไม่เกินเลนนั้นก็ไม่เห็นเลนที่เขาเลนซ้ายสุดเลนตามกฎหมายเลนที่สองนักศึกษาเนี่ยเขาขับตามกฎระเบียบตามกฎจราจรเลยนะฮะแต่รถเบนซ์เนี่ยไม่ได้ได้เลยคือแซงซ้ายแล้วเร็วด้วยสิประมาณได้ข่าวว่า300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่รู้ว่า300หรือไม่ร้อยแต่ผมบอกแล้วว่าถ้ามาอย่างนี้ด้วยความเร็วขนาดนี้นะคุณสุชินโอกาสที่จะปลอดภัยเนี่ยมีแค่ 1% ปลอดภัยเนี่ย 1% นะอีก 99% นะมีโอกาสที่ไม่ปลอดภัยแล้วเอ๊ะพี่ช้างคืองี้ทั่วโลกเนี่ยเขามองที่ประเทศไทยมีความเป็นอันตรายที่สุดในโลกถนนนะบนท้องจราจรการถนนเนี่ยท่านผู้ชมอันตรายที่สุดในโลก1นะฮะ2อุบัติเหตุนักจักรยานปั่นดังๆปั่นรอบโลกส่วนใหญ่จะมาตายเสียชีวิตที่เมืองไทยพี่ช้างมองไงครับมองอย่างนี้อันนี้ผมว่าเราจะมองด้วยความเป็นธรรมนะคุณสุธีนะมันคนละเคสมันมีเนื้อหาคนละอันแต่งกันแต่สังเกตที่คุณสุธีบอกว่าเกิดที่มีปัญหาเรื่องการชนที่คนนักปั่นมาตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากความประมาทเกิดจากความประมาทของคนที่ทำให้เกิดเรื่องสังเกตได้ยังมีอันเดียวคือขาดสติถ้าสติดีก็จะไม่ทำเรื่องที่สุ่มเสี่ยงถ้าสติขาดหรือสติคะนองอยู่ระหว่างคะนองหรือได้ดึกอยู่ภายใต้เพราะว่าถ้าไม่ปกติเช่นเพราะว่าไม่ปกตินั่นคืออะไรบ้างเช่นเพราะว่าเสียใจนะแค้นใจหรือขาดสติเช่นเมาสุราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่โดยปกติถ้ามีสติพร้อมมีโอกาสดีที่จะเกิดอุบัติเหตุได้คือเครื่องยนต์หรือรถมีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานเท่านั้นเช่นเบรกแตกหรืออะไรเงี้ยสุดยอดสุดแก้ไขแต่โอกาสในมีช่องเดียวซึ่งโอกาสที่ปลอดภัยมันมีมากกว่าแต่กรณีอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกรณีนี้มันยากที่จะบอกว่าปลอดภัยเพราะว่ามามาผิดทางแล้วมาด้วยความเร็วแล้วก็มาด้วยอารมณ์ที่แบบพูดง่ายว่าเต็มมาคือมาด้วยความเร็วไม่สนใจไม่เบรกไม่เบาไม่เลยขนาดเบียดคนนี่ไม่เบาไปเลยอย่างนี้ก็อันตรายอันตรายจริงๆอันตรายมากอันตรายมากงั้นโดยเฉพาะเรื่องของถนนที่มีปัญหาคุณสุธีสังเกตไหมบ้านเราถนนยิ่งดีน่าจะปลอดภัยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าถนนยิ่งดียิ่งเกิดอันตราย มันแปลกตรงไหนแต่ที่ว่าคนอยากลองความเร็วเยอะแล้วก็ขาดความรับผิดชอบก็ขาดความสำนึกไงแล้วก็ขาดจิตสำนึกด้วยจิตสำนึกก็สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราต้องมีไม่อยู่ถนนคนเดียวนะยังมีคนหลายคนที่ใช้ถนนร่วมกันกับเราและถนนร่วมกันกับเรานี้เขามีคนรอคอยที่บ้านถ้าทุกคนนะครับขับรถในจุดที่ว่าถนนนี้ร่วมกันเนี่ยทุกคนมีคนรอที่บ้าน มีคนรักที่บ้านห่วงรอกินข้าวรอเห็นหน้าหรือรอให้เกิดการช่วยเหลือให้เงินให้ทองและคนนั้นไม่ได้กลับมาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าทุกคนมองถึงการใช้ถนนร่วมกันด้วยความรู้สึกจิตสำนึกนะคุณสุทินผมเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายแต่วันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตสำนึกคนเรานี้ลืมนึกถึงคนอื่นผมถึงบอกนะว่าถ้าสังคมนี้นึกถึงคนอื่นคุณจะเบาความเร็วลงไปถนนนี้คันนี้ก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียคอยมีคุณแม่ต้องดูแลมีญาติต้องไปดูแลมีคนรอเงินรอใช้ทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ทุกคนเบาด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทคือพี่ช้างหลังจากที่มีท่านผู้ชมครับในโลกโซเชียลเนี่ยหลังจากชนไปแล้วเนี่ยคนที่ดูคลิปเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมส่วนใหญ่จะคอมเมนต์ในทางที่ประณามคนขับรถเบนซ์เสียรถเบนซ์ประณามกันเลยแหละแล้วเขาก็ตั้งคำถามมาเยอะแยะท่านผู้ชมว่าเสียรถเบนซ์ทำไมไม่ถูกตรวจแอลกอฮอล์ช่วงระหว่างนั้นปล่อยให้ยืนเนิ่นนานทำไมแล้วเสียรถเบนซ์ปฏิเสธทางผู้กำกับเขาบอกว่าเขาไม่ให้ตรวจก็จบกันไปแต่จริงไม่ได้
ถูกต้องไหมฮะมันอยู่ที่ว่าการทางปฏิบัติผมบอกแล้วไงเจ้าพนักงานตำรวจตอนนี้ทำได้หมดนะครับในถูกกฎหมายตอนนี้เขามีคุ้มหมายคุ้มครองดูแลเจ้าพนักงานตำรวจอยู่แล้วครับครับแต่เรื่องนี้ผมไม่ขอในรายละเอียดถือว่าเป็นเรื่องที่เอาไว้ว่าเรื่องนี้เจ้าพนักงานตำรวจคิดเอาแล้วกันผมว่าผู้บัญชาคงจะต้องมองละว่าต้องทำยังไงแต่กรณีนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ขอยืนยันณที่นี้ต่อที่สาธารณะว่ารายการเดอะวิชั่นจะติดตามคดีอย่างใกล้ชิดไม่มีคำว่าเข้าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะครับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายจะเอาคนที่ผิดที่ขับรถชนเนี่ยมาลงโทษจะไม่ให้แบบเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปไม่ว่าจะมีแม้จะเป็นเศรษฐีเป็นลูกข่าวยาจกยาทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันต้องทำหน้าที่พลเมืองดีเพราะว่าคนดีๆอย่างสองนักศึกษาเนี่ยเขาเป็นพลังพลังแรงพลังของชาติกำลังของชาติในอนาคตนะฮะต้องสูญเสียไปแล้วที่สุดเขาเสียสละนะคนของคนเสียสละมากนะก็เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวท่านผู้ชมพี่ช้างเดี๋ยวเทปเบรกที่2นะท่านผู้ชมเราจะให้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอย่างทุกขั้นทุกตอนและต้องขอบคุณทีมข่าวคนค้นข่าวของเนชั่นที่เราขออนุญาตมาออกบางช่วงบางตอนเอานำของข่าวเนชั่นมาออกนะครับสักครู่พักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับ